่างอ้อนจะตัดผมตัวเองเพราะว่ามันหน้าร้อนครับวิธีตัดโดยใช้เบอร์2ครับช่างอ้อนจะตัดผมตัวเองนะครับใช้เบอร์2เนี่ยตัดข้างบนเลยนะครับอันนี้คือเบอร์2ถ่ายอย่างนี้ครับช่างอ้อนตัดเองเลยครับถ่ายเบอร์2นะครับเป็นตัวตัดซึ่งมันตัดง่ายมากเลยตรงนี้นี่มันหน้าร้อนเขาเรียกทรงรับลมร้อนถ่ายเบอร์2เป็นตัวตัดอย่างนี้เขาเรียกสกรีนเฮดสกรีนเฮดเปิดข้างหลังรากไซชื่อทรงมันสกินเฮดเบอร์2เปิดข้างหลังรากไซตัดเองได้ครับนะช่างอ้อนก็จะไปอาบน้ำทีนี้พอช่างอ้อนจะไปอาบน้ำก็ไปคำเห็นผมมันก็ยาวทีนี้ผมก็เลยอยากอาบน้ำแล้วก็สระผมเขาเรียกว่าทรงหนีลมร้อนนะครับนี่ทำง่ายๆใช้เบอร์2ก็ได้เบอร์3ก็ได้เบอร์ที่เราถนัดที่สุดก็ได้เบอร์ไหนก็ได้ตัดข้างบนเป็นสกรีนเฮดนั่นแหละครับสกรีนเฮดเบอร์2ด้านหลังเปิดข้างหลังลากไซครับนะผมก็ทำให้ดูง่ายๆอย่างนี้แหละครับทีนี้ด้านข้างเนี่ยเราจะทำยังไงด้านข้างมันเป็นเปิดข้างนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกนิดนึงด้านหลังนะครับดูวิธีตัดด้านหลังหมุนแรงไปนี่ด้านหลังทำอย่างนี้นะครับวางหนีอย่างนี้ไถจากข้างหลังขึ้นมาปื๊ดมาถึงหัวอย่างนี้อย่างนี้เลยมารับกับด้านบนก้มนิดนึงอย่างนี้โดยเราไม่ต้องมองไม่ต้องอะไรเลยเราใช้ระบบสัมผัสอย่างนี้นะครับดึงมาดึงลง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 ชื่อทรงเขาเรียกสกินเฮดเปิดข้างหลังรากไซตรงรากไซแล้วก็ทำอย่างนี้รากไซบางๆดึงลงแล้วก็เปลี่ยนมืออย่างนี้ทำอย่างนี้เลยครับก่อนจะไปอาบน้ำเราก็ทำพออาบน้ำแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่หลังใบหูเราก็จิ้มแบตเตอรี่มาข้างหลังอย่างนี้ข้างหลังใบหูนี่ใช้เบอร์2ฟังเสียงดูฟังเสียงว่ามันแก๊กแก๊กไหมถ้ามันแก๊กแก๊กแล้วก็ทำอย่างนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนมือแล้วก็เอามาหลังใบหูหลังใบหูอย่างนี้เอาชิดกับหนังเลยนะครับแล้วด้านบนก็ไถให้มันฟังเสียงดูอย่างนี้ว่าเสียงมันดังยังไงแบบไหนก็ฟังดูมันหมดแล้วมันก็ไม่ดังพออาบน้ำเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเทคนิคง่ายๆครับทีนี้เรามาดูข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะตัดด้านข้างไงดูนะครับด้านข้างเราก็เอาเบอร์2ไถอย่างนี้มองกระจกนิดนึงแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเลยมองกระจกนิดนึงอย่างนี้แล้วก็ย้ำให้มันเกี้ยงทีนี้เราถอดเบอร์2ออกเอาเบอร์0เลยนะครับซึ่งมันตัดยากมากเบอร์0นี่เปิดข้างวางงี้ปึ๊ดไถมาข้างหลังใบหูนิดนึงอย่างงี้นะแล้วก็มองดูอย่างงี้วางแบตเตอรี่ให้แนบติดหนังเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสกรีนเฮดเปิดข้างหลังรากไซข้างหูเราก็ทำอย่างนี้ใช
ใช้ระบบสัมผัสฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันมันเปื้อนก็ช่างมันเดี๋ยวเราไปอาบน้ำบางคนว่าทำไมถึงทำได้ก็วางมือซ้ายแล้วก็ทำนี้เปิดข้างหลังรากไส้สกินเฮดเปิดข้างหลังรากไส้ชื่อทรงนะครับคนเก่งมันไม่เก่งหรอกสัมผัสแล้วก็ลองทำเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีมันก็ชำนาญการคนตาบอดเขายังเดินทางได้แล้วเราจะไม่เราตาดีแล้วก็ลองทำดูอย่างนี้นะครับมันจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่เราวางมือวางอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตรงข้างหูก็ดึงออกอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนมืออย่างนี้เราก็สัมผัสอย่างนี้มันก็มองยากหน่อยนึงนี่ปึ๊บฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็มองอย่างนี้แหละครับเราก็จะรู้เลยว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเป็นยังไงไอ้ดันจะคิดว่าตะออนเก่งก็ไม่ใช่หรอกตะออนสัมผัสบ่อยสัมผัสหลายครั้งนี่แล้วก็เอาเบอร์สองใส่แล้วก็มาดึงข้างหลังขึ้นมาอีกแล้วก็มองกระจกนิดหน่อยพุ่งเตลิดสัมผัสโดยใช้ผมเคยถอดจิตวิญญาณกับคนตาบอดนะครับว่าคนตาบอดทำไมถึงเดินทางได้ผมตัดผมก็นึกถึงวิญญาณของคนตาบอดแหละแล้วก็ทำอย่างนี้สวมวิญญาณคนตาบอดเลยนี่เข้าทรงสกรีนเฮดเปิดข้างหลังลองทรงดูนะครับด้านข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังก็เป็นรากไส้ดูนะครับผมก็ทำได้ขนาดนี้แล้วไอดอนก็พยายาม